นคนคนคุณผู้ชมครับระยะก้าวในป่านี่ก็เป็นด้วยความยากลำบากนะครับผมพี่น้องก็ต้องใส่เสื้อฝนกันแล้วนะหนักใช้ได้เลยนะครับผมนี่ขนาดมีต้นไม้กันอยู่นะครับแต่ก็ดีครับเพราะช่วงนี้มีไฟป่าแล้วก็เราน่าจะฝนนี่น่าจะดับไฟได้ไม่มากก็น้อยครับผมนี่คือภาพการเดินทางของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะค่อนข้างจะยากลำบากนะครับต้องใช้ผ้าใบคลุมแล้วก็ทางการเดินก็ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะแบ่งๆกันไปนะครับผมอุปกรณ์มีเท่านี้ใช้เท่านี้นะยังสู้อยู่นะครับผมผู้ชมครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ฝนธรรมดานะครับผมมีลูกเห็บด้วยนะครับผมจะเป็นลูกน้ำเหมือนน้ำแข็งเหมือนหิมะเลยนะครับแต่ว่าเป็นก้อนน้ำแข็งเขาทำให้การเดินทางของเรายากขึ้นไปครับเจ็บตัวด้วยครับแสดงว่าอากาศมันหนาวนะฮะนี่โอ้เย็นเฉียบครับผมนี่คือก้อนน้ำแข็งชัดเลยนะครับก้อนน้ำแข็งชัดเลยฮะตกใจมากครับน่าตกใจมากครับผมครั้งแรกนะครับที่เคยเห็นลูกเห็บในป่าด้วยนะอากาศตอนนี้หนาวมากนะครับค่อนข้างถ้าเราไม่เดินนี่อาจจะหนาวแย่ได้ครับภาวนาให้ไม่ตกนานแล้วกันครับเพราะว่าถ้าตกนานไปเนี่ยตอนนอนน่าจะลำบากเริ่มเจ็บไปแล้วครับผมตัวลูกเจ็บโอ้โหนี่ตอนนี้ลงมาแบบแบบแค่เร็วนี่ดูบนนี้โอ้แล้วอุณหภูมิก็ลดลงนะครับอย่างรวดเร็วไปเลยเดินต่อไปไหนมาเด็กมันไม่ไหวแล้วพี่ใช่ปิดนะปิดแล้วสวัสดีครับเป็นไงครับสุดเลยครับผมฝนและลูกเห็บนะครับเดินต่อคงลำบากนะครับตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในผ้าใบนะครับเพราะว่าเจ็บมากครับเจ็บบ้างนะหมอกเริ่มลงนะครับผมเราก็ต้องการเต็นท์กันแล้วแหละแล้วเป็นโชคไม่ดีของพี่พิทักษ์นะครับเป็นโชคดีของรายการคนทุกคนนะครับผมจะเห็นสภาพแวดล้อมจริงๆของของดอยสะกดปวดเข่าปวดเข่าการเย็นสักเข่ามันมีแผลพักไหมไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็กำลังเดินลงตัดไหล่เขาลงสู่ลำห้วยนะครับฝนก็สามเมตรแล้วครับแต่ว่าอากาศหนาวนะฮะหนาวจนมือเนี่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ในห้วยก็กำลังไต่ขึ้นข้างบนนะครับนี่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปก่อนแล้วเป้ก็มาข้างหลังนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของเจ้านนท์อย่างนึงนะครับผม
ที่วันหนึ่งอากาศมันเปลี่ยนแปรปรวนเร็วมากมันคล้ายๆเหมือนตรงนี้เป็นป่าเมฆครับซึ่งมีระดับสูงตั้งแต่ 2,000 เมตรขึ้นไปครับคือจะมีสลับพวกมีเมฆมีหมอกตลอดเวลาเมฆหมอกฝนแดดมีนิดหน่อยมีทุกฤดูมีทุกฤดู